สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับคลิปนี้อัดดึกเชียวนะฮะประมาณตีหนึ่งทีเดียวนะครับก็มาหาสินค้าขาย eBay กันนะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากมีรายได้ดีๆบน eBay เป็นหมื่นผมแนะนำนะครับลงทุกวันนะฮะประมาณ3เดือนรับรองครับคุณจะเริ่มมีรายได้ที่สมเหตุสมผลแล้วก็ถ้าทำได้เยอะๆนะครับมีสินค้าสัก500รายการขึ้นบอกเลยว่าวันละ500 300บาทเนี่ยเข้ากระเป๋าเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็จะส่งผ่านไปรษณีย์ไทยก็ได้ส่งผ่านดีแชลก็ได้นะครับอ่ะแต่ก่อนเข้าเรื่องขายของนิดนึงนะครับช่วงนี้เรามีโปรเจกต์นะครับเรียน Amazon ฟรีนะฮะหาของขายดีแล้วก็วิเคราะห์คีย์เวิร์ดผ่าน Skype ติดต่อได้นะครับแล้วก็มีโปรเจกต์นำความรู้ของคุณนะครับมาหารายได้เสริมให้คุณวันเสาร์อาทิตย์หรือจะเป็นสอนผ่านทาง YouTube ก็ได้คอร์สละประมาณ 1,000-1,500 นะฮะไม่แน่1เดือนเนี่ยคุณอาจจะมีรายได้เสริมจากการสอนจากความรู้ของคุณเนี่ยเดือนละ10,000 20,000หรือบางคนได้เดือนละเป็นแสนก็ได้นะครับยุคนี้นะฮะก็เป็นการสอนผ่านทางออนไลน์คุณก็สามารถที่จะเอาความรู้ของคุณเนี่ยมาสอนคนอื่นได้นะครับแล้วก็เว็บไซต์นะฮะที่คนเข้ามาซื้อของเยอะที่สุดนะครับ The World Top Online Marketplace นะครับที่เราเน้นนะฮะก็จะเป็น eBay และ Amazon นะครับเข้าระดับบิลเลียนนะฮะเพื่อนๆลองไปเสิร์ชดูแล้วว่าบิลเลียนเนี่ยมันเยอะขนาดไหนนะฮะถือว่าน่าสนใจทั้งคู่เลยนะครับอ่ะสินค้าของวันนี้นะครับขายได้ที่622บาทนะครับ622แล้วก็บวกค่าส่ง670บาทนะฮะไปอเมริกานะครับประมาณ 1,300 แต่อันนี้นะฮะเพื่อนๆคนที่เรียนกับผมเรามีเทคนิคนะครับที่ทำให้ของขายได้แพงขึ้นและลูกค้ารู้สึกว่าถูกลงอยู่นะครับอย่าลืมเอาไปใช้งานได้นะชิ้นนี้ก็คือโฟมล้างหน้าครับ Smooth E-White Baby Face นะครับขายดีมากนะฮะผู้ขายรายนี้เหลือสต็อกอยู่9ชิ้นแต่จริงๆคุณจับเสริมมือเปล่าก็ได้นะฮะแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์120กรัมนะครับเพื่อนๆฮะแถวบ้านใครเป็นอย่างที่แถวบ้านผมที่ผมอยู่มั้ย7 11อยู่ตรงนี้ไปรษณีย์ไทยอยู่ตรงนี้อ่าฮะสินค้าตัวนี้นะครับมีขายใน7นะฮะเพราะเป็นไซส์เล็กไซส์เล็ก7นี่เขาจะนิยมนะฮะขายไซส์เล็กนะครับแล้วก็คุณสามารถเช็ค7ที่คือหาประเด็นก็คือถ้าใครจะส่งไปรษณีย์นะไปรษณีย์ไทยเนี่ยหาไว้ก่อนแต่ของผมทำเลเนี่ยแม่งโคตรดีเลยตรงถนนสงประพานะฮะเขามาเปิดพร้อมกันเลยนะก็มีเซเว่นหรือถ้าสาขานี้ไม่มีนะฮะมันก็มีสาขาใกล้ๆกันของผมเนี่ยโซนเนี่ยนะฮะถ้าผมนับนะ1 2 3มีในปั๊มด้วย4 5 6 7 8 9 9เซเว่นนะฮะเดินดูของเลยครับว่าอะไรนะฮะที่สามารถที่จะหยิบมาขายได้แล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามันขายได้แล้วนะครับชิ้นนี้นะฮะพิสูจน์แล้วว่ามันขายได้แล้วที่ประมาณ 1,300 บาทนะครับแต่ชิ้นนี้นะฮะบอกก่อนไม่ได้ส่งไปรษณีย์ไทยนะครับเพราะว่าไปรษณีย์ไทยจะรับของเหลวที่เกิน120กรัมไม่เกิน100กรัมชิ้นเนี้ยมันไซส์มัน120กรัมคนนี้เขาก็ส่งแบบพิเศษนะครับส่งไปหาลูกค้าแบบพิเศษนะครับส่งด่วนนะฮะก็ส่งผ่าน DHL นะครับหลายๆคนก็สามารถไปหาคอนแทค DHL ได้ก็โทรติดต่อได้ที่02 345-5000นะครับเพื่อสมัครเป็นสมาชิกนะครับแล้วคุณจะได้เรทที่ดีกว่าการที่คุณไม่สมัครการที่เราขาย eBay เนี่ยเราส่งแทบถ้าเกิดคุณขายดีคุณอาจจะส่งแทบทุกวันนะครับ DHL มารับถึงบ้านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครขายที่มันเป็นโฟมเป็นของเหลวอะไรประมาณนี้แนะนำนะครับให้สมัคร DHL นะครับชิ้นนี้ก็ประมาณ 1,300 บาทผมก็ไปดูใน Shopee นะฮะธุรกิจนี้นะฮะใน Shopee ไซส์นี้เลยครับ4ออนซ์120กรัมประมาณ200กว่าบาทมีแก็ปอยู่ครับมีแก็ปอยู่นะแล้วก็ลองเสิร์ชสมูทอีครับมีการค้นหาครับหน้านี้ถ้าเกิดเราพิมพ์ไปนะฮะพิมพ์ไม่ครบนะฮะแต่ว่าตรงนี้มันไม่ขึ้นนะฮะผมก็เลยต้องเพิ่มอีกนิดนึงนะฮะก็มีคนเซิร์ชอยู่นะมีคนเซิร์ชอยู่แล้วก็อีกอันนึงที่อันง่ายๆก็คือโฟมล้างหน้านะครับถ้าเกิดจะเอาไปเป็นคีย์เวิร์ดนะฮะนี่ cleansing foam นะฮะนี่ก็คืออยู่ในสกินแคร์โปรดักต์นะครับก็ได้อยู่นะครับแล้วก็ในธุรกิจ cleansing foam เนี่ยนะครับเนี่ยเราต้องก่อนที่เราจะขายอะไรเนี่ยนะครับเราต้องวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์เลยว่า
ตลาดนี้เป็นยังไงนะฮะตลาดนี้นะฮะคนเสิร์ชก็เป็นแสนเหมือนกันแล้วก็ช่วงโควิดนะพุ่งทยานนะฮะแต่พอหลังจากที่มันพุ่งมันก็ลงแต่ไอ้ที่มันลงเนี่ยมันก็ยังสูงกว่าเมื่อก่อนแปลว่าจริงๆนะไอ้ช่วงโควิดเนี่ยมันนับอะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าดูตามรูปการแล้วนะครับก็คือธุรกิจนี้ยังเวิร์กนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งเพื่อนๆสามารถจับเสือมือเปล่าได้ไม่ต้องลงทุนถ้าคุณเห็นอยู่แล้วนะครับเดินเข้าไปถ่ายในเซเว่นเลยเดี๋ยวผมมารูปนี้ให้ดูชวบเนี่ยเห็นไหมถ่ายงี้นะครับผู้ขายหลายๆคนก็ถ่ายแบบนี้แหละหรือคุณจะแบบมีแอปพลิเคชันที่มันตัดเอามือออกก็ได้แต่ผมบอกเลยผมก็ถ่ายงี้แหละนะครับอย่างเนี้ย10เมตรเนี่ยหาของเซเว่นมาขายแบบเนี้ยนะครับแต่นั่นแหละเราจะมีวิธีทำยังไงให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันถูกผมสอนแล้วนะเพื่อนๆหรือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เรียนกับผมแล้วลืมนะก็ทักมาถามได้เฮ้ยพี่โอ๊ตลืมแล้วว่าไอ้ที่บอกว่าทำยังไงให้มันรู้สึกว่ามันถูกเพราะว่าอย่าลืมนะถึงแม้ลูกค้าจะซื้อตัวนี้นะฮะแต่ค่าส่งไม่ต่างกันเลยนะครับผมบอกเลยว่าค่าส่งก็เยอะอะแต่อันนี้มันส่งไปรษณีย์ไทยได้แต่ข้อเสียของการส่งแบบไปรษณีย์ไทยนะครับคือมันแพงครับยุคนี้นะฮะสมัยก่อนส่งไปรษณีย์ไทยไปสหรัฐเนี่ย100กรัมนะครับ66บาทแต่ยุคนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ100กรัมนะฮะส่งไปไปรษณีย์ไทยนะฮะไม่รู้กลางวันเว็บพี่ไปรจะบงหรือเปล่าไม่บงนะครับไม่บงนะฮะสหรัฐอเมริกานะครับที่100กรัมบอกเลยนะฮะชีวิตหลังโควิดนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับพัสดุย่อยทางอากาศเอาแบบไม่ลงทะเบียนนะสมัยก่อนโควิดนะครับค่าส่ง66บาทเท่านั้นแต่ยุคนี้230แต่ก็ยังได้ครับถ้าเขาอยากกินลูกอมอะไรอย่างนี้เชื่อผมฮะเขาก็ซื้อครับบ้านเขา230บาทนี่ผมบอกเลยว่าถ้าเปรียบเป็นบ้านเราก็ประมาณเงินประมาณ40บาทในความรู้สึกนะเพราะว่าค่าเงินมันต่างกันนะครับแล้วก็ยุคนี้คนอเมริกาเนี่ยเขาได้ค่าแรงขั้นต่ำนะฮะทั่วประเทศ15เหรียญแล้วทั่วประเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเขาไม่แพงครับถ้าเขาอยากซื้อแต่เรากลับมาที่สมูทอีนะฮะทีนี้เราอยู่ที่ธุรกิจสมูทอีอยู่นะครับก็ธุรกิจนี้ก็ถือว่าดีแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่แชร์กับผมนะฮะคีย์เวิร์ดแพลนเนอร์นะครับข้างใต้ตรงนี้นะฮะช่องคีย์เวิร์ด by reference เนี่ยก็จะมีคีย์เวิร์ดอื่นๆอีกที่ช่วยทำให้คุณเจอคีย์เวิร์ดผมจำแล้วนะขายของออนไลน์นะครับยิ่งทำคีย์เวิร์ดดีโอกาสคนยิ่งเจอเยอะโอกาสยิ่งคนเจอเยอะโอกาสขายได้ก็เยอะนะครับนะฮะก็เมืองไทยก็ราคาประมาณนี้นะฮะก็ไปดูได้ใน 7-Eleven นะครับแล้วก็เนี่ย Cleansing Foam นะฮะก็เป็น1คีย์เวิร์ดนะครับเอาไปวิเคราะห์ได้ด้วยนะฮะก็ธุรกิจนี้บอกเลยว่าไม่มากไม่น้อยครับใช้ได้ครับแล้วก็คนหาเป็นแสนบอกเลยขนาดบางธุรกิจคนหาแค่หลักพันหลักหมื่นอย่างหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยคุณดูนี่หลวงพ่อคูณยังขายได้เงินเลยอ่ะคุณดูนะหลวงพ่อคูณคนเซิร์ชเท่าไหร่เอง100 400ยังขายบน eBay ได้อ่ะคุณเนี่ยหลวงพ่อคูณเนี่ยยังขายได้เลยแล้วนี่เสิร์ชเป็นแสนนะโฟมอ่ะโฟมคนต้องใช้อ่ะทำไมเขาจะไม่ไอ้นี่เนี่ยหลวงพ่อคูณยังขายได้เป็น100ชิ้นน่ะแต่เนี่ยคอนเสิร์ตเป็นแสนนะคุณ Cleansing Foam เห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวโอ้ยคุณโอ๊ตคนหาน้อยจังไม่น้อยเชื่อผมแล้วบอกเลยแค่ธุรกิจนี้ธุรกิจเดียวนะถ้าเกิดคุณไปหาสินค้าพวกโฟมล้างหน้าอะไรพวกนี้คุณได้อีกเป็น10สินค้าเลยแล้วก็สามารถที่จะ listing สินค้านะเป็นรายการเฉพาะโฟมอย่างเดียวเนี่ยผมว่าได้20-30รายการเลยนะครับสำหรับคนที่คิดไม่ออกไม่มีไอเดียในการขายของแล้วก็สำหรับสมาชิก eBay นะครับของโอ๊ตออนไลน์นะครับที่เราสัญญากันแล้วว่าเราจะไปด้วยกันเราจะทำให้คุณมีสินค้าในร้านนะครับแบบจับซื้อมือเปล่าไม่ต้องลงทุนนะครับมี300รายการ500รายการขึ้นแล้วคุณก็จะมีรายได้จากการขายของออนไลน์นะครับขาย eBay เนี่ยเดือนละเป็นหมื่นเป็นรายได้เสริมหรือบางคนเป็นรายได้ดักอาจจะได้กำไรเดือนละ 30,000 40,000 ขึ้นไปนะฮะอย่าลืมขอเฉลยโค้ดมาได้นะครับที่โค้ด B26032022F1 นะครับสอนแล้วนะไม่ลืมกันนะอ่ะ
ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์นะฮะถ้าเจอเราบน Facebook ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวถ้าเจอเราบน YouTube นะฮะเราเน้นมากเลยบน YouTube นะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ